ระหว่างเนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชนนะฮะแล้วก็มีสำนวนเอกสารต่างๆเนี่ยหลายสิบตอนต้องภาษาก็มีประมาณ600หน้าดังนั้นระยะเวลาในการอ่านคำภาษาซึ่งเราได้เตรียมการวางแผนมาตั้งแต่แรกว่าจะใช้เวลาอ่านประมาณ12ชั่วโมงนะครับได้เตรียมให้ผู้ว่าสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอ่านคำภาษาอยู่12ท่านดังนั้นก็ใช้เวลาซึ่งก็เลยเวลาจากที่เราคาดหมายไว้ก็ประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็เนื่องจากว่าเราก็ต้องเปิดโอกาสให้จำเลยหรือญาติของจำเลยซึ่งเหนื่อยล้าก็ได้พักบ้างได้เข้าน้ำบ้างอันนี้ก็ทำให้มีเวลาล่าช้าออกมาประมาณ3ชั่วโมงที่ในส่วนสิทธิ์ของผู้ต้องหาในการประกันตัวหรือก่อนตัวชั่วคราวทางศาลเองก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของจำเลยนะก็ได้แจ้งสิทธิ์ให้กับญาติของจำเลยว่าตั้งแต่ก่อนที่จะอ่านคำพิพากษานะแล้วก็ระหว่างที่อ่านคำพิพากษาก็ได้ว่าอำนวยความสะดวกให้ญาติของจำเลยเนี่ยได้ดำเนินการและประสงค์ที่จะยื่นขอประกันตัวได้ไปทำร้องไว้ล่วงหน้านะครับซึ่งตรงนี้เท่าที่จำได้ก็มีผู้จำเลยได้ยื่นขอประกันตัวในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ประมาณท่านไหน8ท่านนะครับก็ผมเองเป็นผู้พิจารณาคำร้องนะฮะซึ่งในขณะนี้ก็1 นาฬิกาเศษนะครับก็พิจารณาคำร้องแล้วเห็นว่าเห็นสมควรส่งให้ศาลอุทธรณ์พิจารณานะก็เราก็จะเหตุผลว่าทำไมจะต้องยื่นไปในวันนี้นะก็ถ้าเกิดว่าไปยื่นตอนเช้าเนี่ยก็จะล่าช้าไปอันนี้ก็ให้สิทธิ์ของจำเลยที่จะดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับส่วนผู้ต้องส่วนจำเลยที่ยกฟ้องบางส่วนก็จะปล่อยที่ก็อันนี้ก็ได้แจ้งตั้งแต่ประสานงานกับทางเรือนจำทางราชทัณฑ์แล้วว่าไม่ว่าผลของคำพิพากษาจะออกไปในทางซ้ายหรือขวาหมายถึงว่าผลของคำพิพากษาจะออกไปในทางไหนก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ว่าจะพิพากษายกฟ้องก่อนตัวก็จำเลยก็จะได้รับการปล่อยตัวในคืนนี้ถ้าเกิดว่าจำเลยจะที่ศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในคืนนี้เช่นกันโอเคขอบคุณครับตอนนี้ครับผมรอพอนะครับ